ของเราหน่อยใช่และตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆกรี๊ดการต้อนรับน้องยายาเพื่อเข้ากับชายหาดบางแสนถูกต้องสงสุดด้วยเธอทำผมทรงต้นมะพร้าวมาเลยนะคะสุดยอดครับผมอันนี้ใครดีไซน์คะลูกหนูกับพี่ใหม่ช่างผมค่ะเป็นคนได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะคือวันนี้อยากให้เข้ากับทีมที่วันนี้เราพาทุกท่านมาถึงชายหาดก็เลยอยากจะไงคะให้มาสนุกกับงานนะครับผมไปไหนเห็นแน่นอนน้องยายาเคยทำทรงนี้ไปงานไหนบ้างมาบ้างไหมฮะไม่เคยงานนี้งานแรกเลยสวยไหมสวยไหมน่ารักไหมน่ารักไหมพวกแกอย่าทำนะได้คนเดียวใช่พวกแกทำก็ไม่รอดจะเป็นการติดต่อญาติแม่ทันทีใช่ถ้าแกใส่หัวนี่มาแรงสาบชัดๆเลยขอบอกแต่ยาย่าทำแล้วเจ้าหญิงมากใช่แต่ขอบอกว่าเทรนด์นี้นะจะเป็นเทรนด์ผมซัมเมอร์หน้าร้อนของทั้งปารีสนะครับทั้งลอนดอนครับผมแล้วก็ที่มิลานมิลานด้วยยาย่าเขาไปสื่อมาเวลาแล้วช่วงซัมเมอร์ก็เช็ดเสร็จแล้วก็เอาผ้าเกี่ยวไว้ที่ศีรษะถูกต้องครับผมนะฮะเอาล่ะวันนี้น้อยญาติเตรียมพร้อมที่จะลุยกับพวกเรายังฮะพร้อมไหมแน่นอนค่ะพร้อมมากๆค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะใช่แล้วฮะก็เดี๋ยวเราพายาย่าเนี่ยไปทัวร์เครื่องเล่นกันว่ามีอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างโดยให้ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้ยาย่ามาก็ต้อนรับคือมาแบบมาเย็นๆก็ต้องกินน้ำเหนื่อยๆมาเหนื่อยๆกินน้ำเย็นๆดีกว่าอ๋อเหรอชอบสลับกันตลอดเลยนะน้องยาจะเย็นนะครับน้องยาจูงกับพี่นิดนึงนะครับบางคำพูดก็ไม่ต้องฟังพวกพี่ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราจะพายาย่าไปที่เรคาเฟ่ก่อนเลยดีกว่าใช่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาพรีเซนเตอร์ของเราไปตามซุ้มกันก่อนจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างยาย่าพร้อมนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมมากเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานำยาย่าไปที่ซุ้มแรกกับนะครับผมคาราคาแวนกันนะฮะเป็นเรคาเฟ่ก่อนเอาเรคาเฟ่ก่อนไม่ไปเลยเชิญน้องเชิญลูกเชิญครับไปเดี๋ยวให้ทีมงานอ๋อนี่ชาวพัทยาโอเคเลยทีเดียวเชียร์กับบางแสนไปไม่ได้ค่ะมาง่ายเลยแล้วบางแสนตอนเด็กๆหนูชอบไหมชอบค่ะหนูเป็นคนที่ชอบเล่นทรายชอบว่ายน้ำใช่เอาละครับงั้นเดี๋ยวนี้นะครับเราจะดูยาย่านะครับว่ายท่าผีเสื้อนะครับจากชายหาดบางแสนนะผมมีรสชาติใหม่ครับวาซาบิอันนี้เป็นดิปปิ้งอันนี้เป็นดิปปิ้งก็คือแล้วก็พีชครับมันจะมีซอสเป็นดิปปิ้งเพิ่มมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะขอลองให้ยาย่าลองช็อกโกแลตชนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะคนรวมกันได้ลองไหมน้องยาย่าอยากลองอะไรครับยอมไหมลูกอยากอ๋อมีวาซาบิมีบีฟปอตโตโต้มีช็อกโกแลตมีชิลลี่ซอสมีลาบแล้วก็มีเอาเผ็ดๆแซ่บๆเลยก็ได้แซ่บๆชิลลี่ซอสอ๋ออันนี้อันนี้อะไรฮะลาบครับน้องยาย่าอุ๊ยอยากป้อนยาย่าเอาล่ะต้องให้น้องยาย่าชิมนะฮะอร่อยอ่ะรวมนะน้องยาย่าขอแซ่บๆแบบชิมลาบนิดนึงป้อนในวงน้องยาย่าชิม1คําครับรู้สึกมีบุญว่ะทางด้านนี้เลยฮะทางด้านขวามือพี่ชาวน้องยาย่าทานก่อนน้องยาย่าทานก่อน1 2เรียบร้อยครับผมตรงนี้เห็นหัวเจ้าๆเต็มๆนะครับผมอร่อยไหมฮะได้ไหมฮะอร่อยเป็นรสลาบครับรสลาบแล้วก็น้องขาโชว์นิดหนึ่งครับผมยาย่าดูนะครับผมดีละกล้องนะครับดีละกล้องเอาที่ไหนก่อนกล้องไหนก่อนตรงนี้กล้องนี้ก่อนอ่ะสุดยอดมากครับผมตรงนี้ครับผมเอาทางซ้ายก่อนนะครับพี่อยากได้พี่คนแต่บ้านนี้เราเจอกันบ่อยอันนี้น้องผมครับผมได้หน่อยสุดยอดนะครับผมอันนี้คุยกับปูลมนะไปเถอะไปนะผมต้องคุยกับเคาน์เตอร์ถ้ายืนบังพี่เขาจริงๆครับโจลุกกลับมานะฮะถ่ายเลยป้อนพี่ชาวหน่อยได้ครับป้อนพี่ชาวหน่อยป้อนพี่ชาวโอ้โหนี่เป็นข่าวโอ้ถึงไม่ใช่นัดเดทแต่น้องก็ปฏิเสธไม่ได้อุ๊ยลาบอร่อยมากอ่ะลาบอร่อยคือจะบอกว่าดิปปิ้งนะฮะก็คือซอสนะที่เอามา
าจิ้มนะฮะมีทั้งรสราบนะครับมีวาซาบิก็มีนะฮะครับผมแล้วก็มีอะไรอ่ะบีบีโบโมโดโร่นะฮะนี่เป็นซอสของดังสเปนตอนเหนือทั้งหวานใช่มีชิลลี่ซอสนะฮะเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีลาบมีโทมาโต้ซอสด้วยครับอ่ะน้อยอีกชนิดนึงนะฮะนี่วันนี้ทำผมน่ารักมากอร่อยไหมครับน้องยาย่าครับอร่อยค่ะนี่ไงแซ่บๆเหมือนที่น้องชอบเลยตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลิ้มลองความอร่อยนะฮะมาได้เลยที่เลคาเฟ่ของเรานะครับผมก็จะมีนะฮะหลากหลายรสชาติดิปปิ้งให้คุณได้จิ้มกันแล้วก็ด้านนั้นมีความซาบซ่านแสนอร่อยนะฮะถูกต้องแก้ร้อนคลายหายเหนื่อยดีๆแป๊บซี่ด้วยใช่แล้วนะฮะนาทีนี้เต็มที่กับแป๊บซี่เลยนะครับฮะตรงนี้ครับเอ๊ะทำไมแฟตพี่คนนี้เขาใช้เอาถ้วยทัพเปอร์แวร์มาทำแฟตนะฮะบ้าไม่ใช่มันที่เป็นกองแสงครับผมกองแสงได้ไงล่ะเห็นจะต้องแหวนล้วนๆเลยเนี่ยนี่มันที่คันน้ำส้มหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอาละฮะตอนนี้น้องยาย่าก็ชิมนะครับรสชาติดิปปิ้งซอสไปแบบว่าอันนี้อะไรฮะสีส้มๆน้องยาย่าบีฟโมโดโร่บีฟโมโดโร่เหมือนทาโก้ไหมใช่อร่อยมากเป็นซอสทางเหนือของสเปนใช่ค่ะสำหรับคนทานเผ็ดไม่ค่อยได้อ๋อแล้วลองช็อกโกแลตยังช็อกโกแลตล็อกแต่ช็อกโกแลตนี่ไงได้หน่อยไหมดีกว่าพี่ชาวอยากลองว่าช็อกโกแลตกับเจ้าเลเนี่ยเข้ากันพี่ชาวดูเคยกินจริงไหมผมเคยกินครับผมไม่กล้าไปทางหวานเลยให้น้องยาย่าทานก่อนนี่หันหน้าทางนี้ครับยาย่าน่ารักอันนี้กล้องรวมนะกล้องรวมนะกล้องรวมเลยนะฮะยาย่าจะกินนะครับเลราดด้วยดิปปิ้งอ่ะดิปปิ้งช็อกโกแลตนั่นเองอร่อยไหมมิอร่อยอ่ะอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยมันจะเหมือนกับโพเทโต้ชิพที่มันแบบว่าเคลือบช็อกโกแลตอยู่ในถุงนะอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยตอนนี้ติดใจสุดแล้วเจ้าเลกับช็อกโกแลตนะฮะยาย่าที่อันนี้ลูกค้าค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันไหนอยากได้ขอให้ขับรถดีใช่ไหมลูกช็อกโกแลตกับเลค่ะโอเคน้องเลิฟสุดนะช็อกโกแลตกับเลเอาล่ะตรงนี้นะครับผมนะฮะกองการนะครับยาย่าน้ำ1 2 3ยิ้มครับมีความสุขพี่ๆรัวชัตเตอร์ครับ1 2 3ตอนนี้เดี๋ยวพี่ๆไปประจำจุดกันต่อนะเพราะว่าเราจะพาไปจุดต่อไปก็คือครับผมโยนห่วงโยนห่วงนะครับเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำน้องยาย่าไปเล่นเกมร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะไปบูธแรกกันโยนห่วงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการฝึกท่าเต้นเรซัมเมอร์นะครับกับเรซัมเมอร์แดนซิ่งแมชชีนนะครับครับผมต้องติดตามกันต่อไปนะครับค่ะตอนนี้น้องๆก็เดินนะฮะครับตอนนี้ยาย่ามาที่โยนห่วงนะครับครับผมเอาล่ะตอนนี้โอ้โหร้อนแต่ว่าทุกคนก็ไม่ถอยจริงๆคืออันนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะครับแต่ว่าเป็นทางทีมงานเราปล่อยสโมกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับผมทำให้บรรยากาศของเราเนี่ยดูซอฟต์ลงดูซอฟต์นะครับเอาล่ะปกติแล้วเคยเล่นไหมลูกเคยเล่นไหมครับเคยเล่นค่ะเคยเล่นนะเดี๋ยวให้ยาย่าโยนห่วงหน่อยปกติแล้วนี่เป็นคนเคยโยนได้กี่ห่วงห่วงแม่เป็นคนห่วงไหมครับห่วงไหมน้องยาย่าห่วงไหมห่วงอะไรเป็นพิเศษมากที่สุดเลยครับไปรอนึงนะคะอยากให้ดูเก็บไว้นิดนึงคือห่วงหมายถึงว่าอยากดูแลอยากอะไรเป็นพิเศษตอนนี้มีแบบอะไรที่เป็นของรักของห่วงเราไหมตอนนี้เหรอคะวันนี้ห่วงทุกท่านมากเลยค่ะดูหวานแล้วครับน่ารักนะครับห่วงน้องๆยังไงแล้วระวังคนล้วงกระเป๋าใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าล้วงกระเป๋าให้ยาย่าเห็นนะน้องยาย่าลองโยนก่อนดีกว่าให้ยาย่าโยนเลยทางทีมทางน้องๆชาวจันทบุรีบางแสนคิดว่าห่วงแรกของยาย่าจะเข้าหรือไม่เข้าครับเข้าไหมครับเอาล่ะหลายคนบอกน่าจะเข้าขอเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจหน่อยแล้ว1 2 3ยอดเยี่ยมมากยาย่าโยนครับห่วงแม่โยนโอ้แม่น้ำตาผมน้ำตาเอาไปนิดนึงยาย่าบอกไม่เป็นไรอ่ะง่ายง่ายเล่นอย่างนี้ก็ได้เล่นนะมันง่ายครับผมแม่เกือบแล้วนะครับผมตรงนี้นี่สุดยอดฮะโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาเล่นแล้วจะได้ประโยชน์ใช่ในเรื่องของสายตากับในเรื่องของการออกกำลังกายครับผมเพราะว่าต้องเดินแล้วก็ไปคล้องเอาไว้จะขอบคุณมากครับผมให้โยนตรงนี้แล้วเข้าทางนู้นจะมีของรางวัลจากเรย์มอบให้ใช่แล้วแม่แล้วเดี๋ยวเราไปกันอีกที่นึงเลยดีกว่านะครับถูกต้องครับพี่ป้องครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธตรงด้านนู้นเลยริมทะเลเลยนะไปเลยมาเลยมาเลยนะครับผมเดี๋ยวช่วยเคลียร์ด้วยนะฮะขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเพราะว่าถ้าเดินใกล้แล้วฝุ่นมันจะตลบขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ครับค่อยๆนะครับนิดนึงนะค่อยๆนะครับ
าแล้วตอนนี้ยายาอรุชยามาที่ริมทะเลบางแสนแล้วนะครับครับผมมีทีมงานขอเคลียร์ด้วยหลีกทางให้น้องนิดนึงนะครับผมตรงนี้เอาละใจเย็นนะครับใจเย็นน้องๆยาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี้นะครับเอาละครับผมเดี๋ยวด้านริมหาดด้านริมหาดถอยมาในหาดกับเดินบนน้ำนะครับคุณดวงชาวครับโอเคอันนี้เกมนี้นี่โอ้โหน้องย่าเชิญทางนี้ย่าย่าน้องย่าย่าน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะเกมนี้นะครับผมโอ้โหวันนี้นี่กิจกรรมของเลเขาสุดจริงๆนะฮะก็เรียกว่ามีวอเตอร์บอลนะครับมีหนุ่มๆคนไหนจะอาสาสมัครลงในฟุตบอลแทนย่าย่าไหมครับมีไหมครับมีไหมมีหนุ่มๆคนไหนอยากจะลงไปในลูกบอลแทนน้องย่าย่าบ้างเพราะว่าน้องย่าย่าบอกว่าอยากเห็นคนชายหาดบางแสนได้ร่วมสนุกกับย่าย่าบ้างใช่แล้วนะครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเอาละฮะเดี๋ยวเราก็จะมานะฮะเล่นการกับวอเตอร์บอลนะครับเดินบนน้ำได้เลยนี่หนึ่งสองสามมีท่านใดอยากเข้ามาลองเล่นวอเตอร์บอลไหมคะมีไหมมีไหมน้องย่าย่าชวนมามี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 มา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 โอเคเด้โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ฮะแปะกองนี้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เลยพี่ใจน้องสุดยอดเลยไม่มีปัญหาพี่สุดยอดยิ้มหนึ่งสองสามยอดเยี่ยมมากเยี่ยมเลยครับผมเอาละติดตามผลวายมาต้องคนเดียวต้องคนเดียวอันนี้น้องน่าติดตามผลงานน้องย่ามนานยังครับนานมากแล้วนะครับชอบตรงไหนของน้องย่าย่าครับนิสัยย่าย่าน่ารักนะครับผมและการแสดงน้องเป็นไงบ้างเยี่ยมคุณเยี่ยมคุณนะครับชอบเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับกำลังเล่นใหม่ติดตามเลยมายาตะวันมายาตะวันและคุณน้องชื่ออะไรครับชื่อปิ๋มครับน้องปิ๋มน้องปิ๋มต้องลงลูกบอลทีมงานขอกราบบอลหน่อยเร็วแหวงให้ปิ๋มลงหน่อยนะครับผมตอนนี้นะฮะเอาล่ะนะครับผมน้องปิ๋มมีอะไรอยากจะบอกกับย่าย่าก่อนเข้าไปอยู่ในลูกบอลบ้างไหมฮะปิ๋มมีอะไรไหมฮะเป็นกำลังใจให้ปิ๋มเป็นกำลังใจให้ปิ๋มด้วยเพราะปิ๋มก็จะเป็นกำลังใจให้ย่าตลอดเลยใช่นะครับผมครับเอาละฮะเอาละครับผมตรงนี้เอาละครับคุณปิ๋มครับตอนนี้มาแล้วนะโทรศัพท์ไม่น่าเปียกครับครับไม่เปียกครับไม่เปียกเดี๋ยวฝากไว้ก็ได้หรือว่าน้องปิ๋มต้องเข้าไปอยู่เลยนะเดี๋ยวพวกเราจะใช้ลมหายใจของย่าย่าเนี่ยอัดเข้าไปให้ลูกบอลมันโป่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณปิ่นเข้าไปเนี่ยคุณจะได้กลิ่นลมหายใจของย่าย่าใช่ใช่นะครับผมอ๋อต้องไปอัดทางนู้นฮ่าฮ่างั้นปิ่นไม่ต้องเข้านะครับไม่ต้องเข้าแล้วนะครับโชคดีนะครับโชคดีโอเคนะครับผมแม่ตอนแรกนึกว่าจะให้ปิ่นเข้าให้ปิ่นเข้าแล้วย่าย่าเป่าลมเข้าไปเป่าลมเข้าไปนะครับปิ่นก็จะได้กลิ่นอารมณ์หายใจของย่าย่ามีลมหายใจเดียวกันตลอดแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวย่าย่าเสียชีวิตเชิญน้องทางนู้นต่อดีกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณน้องปิ่นไปนะครับขอบคุณปิ่นมากด้วยนะฮะเอาละครับผมตอนนี้เรามาที่ริมหาดกันต่อเลยครับและตอนนี้นะครับอย่าไปใกล้มากนะครับอย่าไปใกล้มากระวังทรายดูดนะครับครับผมนะฮะเพราะเดี๋ยวจะเป็นรอยจ้ำแดงเอาละน้องๆในทะเลบอกมือพี่ย่าย่าหน่อยแล้วข้างในทะเลสบายดีไหมโอเคหลายคนบอกพี่ย่าย่าลงมาเถอะลงมาเถอะหันหลังในโลกอ่านี่อ่ะข้างหลังโบกมือหน่อยข้างหลังโบกมือหน่อยถ่ายรูปหนึ่งสองสามมีหลายกล้องข้างหลังออกกล้องด้วยถ่ายรูปยัวมือหน่อยโบกมืออ่าฮิวมีไหมครับมันเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มเติมมากข้างหลังโบกมือหนึ่งสองสามเย้ว้าวน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยเอาละครับและนี่ก็คือเป็นสไลเดอร์นะที่เรย์เขาเนรมิตมาอยู่กลางทะเลบางแสนเลยนะฮะพี่ชาวฮะใครที่อยากจะมาเล่นกับนะฮะเทมเปิลไลน์แล้วก็สไลเดอร์ก็แวะมาได้ที่ริมหาดของเรานะฮะกับงานเลนะครับผมใช่เรามีให้โดดเด้งด้วยนะเห็นที่น้องๆนั่งอยู่บนกลมๆมั้ยครับนั่นคือเทมเปิลไลน์นะที่เราจะโดดแนวแล้วก็ลงน้ำโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ว่าก็มาแวะมาเล่นได้ที่ริมหาดในงานของเรานะใช่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพาน้องย่าไปกันที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับครับผมมีเลซองยักษ์แล้วก็มีปราสาททรายขนาดยักษ์ด้วยนะครับล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งซุ้มกันนะครับผมตรงนี้ครับผมนะฮะ
พราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมใครที่อยู่ในงานของเรานะฮะติดตามความสนุกสนานได้เลยแล้วเดี๋ยวในช่วงเย็นๆนะอีกสักครู่นึงเนี่ยเต้นได้อยู่แล้วล่ะพี่ชาวว่าแล้วถ้าหนูร้องแล้วให้พี่ชาวเต้นได้ไหมเอ้าได้สิครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเราให้ชมนะฮะตัวอย่างก่อนเลยหนึ่งรอบนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกับหนังโฆษณากันนะฮะมาเลยครับเลยมาเลยครับนี่นี่ณเดชน์ยาย่ากันน่ารักมากนี่มีณเดชน์ยาย่าเต้นด้วยใช่ยายลอยลอยเลยลอยเลยจะทำยังไงนะครับผมได้ก็ตัดลอยลอยเลยลอยลอยเลยลอยไหมอะไรกันครับจ้าก็เชิญมือยาย่ากับเลไหนแล้วสุดยอดนะว่างก็แวะมาเพราะว่ามีนักเด็กกับยาย่าประกบข้างเลยน้องยาย่าชายหาดบางแสนเนี่ยเขาก็มีประชากรแบบจำนวนกลุ่มใหญ่ในน้ำที่รักการเต้นถูกโดยมากเขาจะมากับทางด้านรถสองแถวใช่แล้วก็ไปเต็มคันเขาจัดลำโพงอัดแน่นเลยเขามาเต้นท่านะครับมีสมูทมีผมดาวนะฮะมีขยี้ฟองขึ้นแล้วก็มีวิวแชร์ใช่นะครับแผนน้องลงเต้นท่าวิวแชร์เนี่ยนี่ครับผมท่าวิวแชร์นะครับแต่ดูลงได้ขึ้นจะน่ารักกว่านี้นะครับผมเอาล่ะเป็นไงบ้างครับน้องยาย่าวันนี้ได้มาร่วมงานนะฮะกับกิจกรรมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเป็นไงบ้างรู้สึกเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะรู้สึกว่าวันนี้มันต้องเป็นวันที่สนุกสนานมากมากแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละกิจกรรมที่เลเตรียมมาให้กับทุกๆคนมันสุดยอดค่ะใช่ที่ชายหาดบางแสนจะมีอะไรแบบนี้ค่ะถูกต้องนะครับและนอกนั้นยังมีเรนะครับพร้อมกับดิปปิ้งอร่อยๆ อีกมากมายทีเดียวนะครับวันนี้ยาย่าไปมาหมดทุกบูธแล้วนี่ใช่น้องยาย่าชอบเลิฟอันไหนมากที่สุด หนูชอบเรดิปปิ้งอะค่ะเรดิปปิ้งนั่นเองติดใจแล้วกับรสเลช็อกโกแลตค่ะเลช็อกโกแลตเลช็อกโกแลตนะครับผมเดี๋ยวถ้าพี่ชาวจะถามคำถามอาจจะมีคำถามนี้ลองจำดีๆแล้วกันเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีเรสใหม่แล้วมีเป็นดิปปิ้งช็อกโกแลตอยู่ในซองด้วยครับยูจะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสักตัวดีกว่าไหมฮะดีค่ะถึงหนูไม่เป็นพรีเซนเตอร์หนูก็จะซื้อมากินค่ะแต่ขอให้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยจะดีมากเลยค่ะของเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ยาย่าได้ไปพักผ่อนกันก่อนนะครับถูกต้องบนเวทีก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะกับคอนเสิร์ตที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วครับพี่ป้องครับและตอนนี้มีอีกวงนึงนะที่แต่งตัวได้แนวมากครับผมแล้วเขาก็ใช้แบบภาพโพกหน้าโพกตาเฮ้ยจริงเหรอมาแล้วใช่ป่ะมาแล้วที่โด่งดังใช่ไหมใช่เพลงอะไรนะไก่แค่ไหนคือไก่ไงโอ้สุดยอดผมชอบอะไรนะไก่แค่ไหนคือไก่ไก่แค่ไหนไก่แค่ไหนคือกว่าชีสใกล้แน่นอนเดี๋ยวเขามาแน่แต่คุณรู้จักน้องทอมไหมที่เป็นแบบว่านักร้องนำส้มฉุนไงส้มฉุนทุกครั้งที่เธอเนี่ยส่งรอยยิ้มและที่ข้อความอีกร้องอีกมันจริงเป็นปลาครับที่ไม่ใช่ปลาดุกนะครับไม่ใช่มันเป็นวันพุธละที่ไม่ใช่วันเสาร์ถูกต้องนะครับครับพูดถึงรูมเตอร์ที่ไหนนะครับและตอนนี้นะครับท่านชาวบางแสนพร้อมอยู่แล้วรูมเตอร์ที่ไหนอยู่หลังเวทีขอเสียงกรี๊ดให้กับพวกเขาหน่อยแล้วผมโบกไม้โบกมือแล้วตรงนี้นะครับผมน้องยาย่ารุสยานะครับยาย่าใช่เลยนะครับครับผมเอาล่ะนะฮะถ้าเห็นผมโบกผมของยาย่าแล้วยาย่าอยากฟังเพลงหรือยังอยากมากเลยค่ะรู้จักไหมวงเนี้ยรูมเตอร์ที่ไหนค่ะรูมเตอร์ที่ไหนรู้จักรู้จักใช่ไหมครับบ้ารู้จักค่ะรู้จักเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพี่ชาวขออนุญาตให้น้องยาย่าส่งให้กับรูมเตอร์ที่ไหนเลยพร้อมไหมและช่วงนาทีต่อนี้ไปขอเชิญรูม39ค่ะวู้จบครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันที่แรกอีกแล้วใช่อ่ะถ้า
พร้อมกันแล้วแล้วก็นะครับใครอยากดู MV ตัวล่าสุดนะครับที่มีน้องๆพวกเราเนี่ยนะครับเรียกว่าละลายความร้อนของซัมเมอร์แล้วก็เต้นคู่กับณเดชน์ยาย่าก็เป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลงนี้แล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลเลยแม่ชะง้อชะแง้แคร์ดูกันนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูบนเวทีกันก่อนว่าเขาเต้นกันสนุกสนานกันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปชมคลิปกันนะครับกับ MV นะฮะเลยซัมเมอร์ครับป้าพรีเซนเตอร์นั่นเลยซัมเมอร์บีชนะครับผมโอ้น่ารักมากเลยทีเดียวใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีน้องๆมาเต้นประกบกับณเดชน์ยาย่ายอมแพ้น้องๆที่ชลบุรีกันไหมฮะไม่ยอมไม่แน่ครับผมไม่ยอมไม่แน่เพราะว่าจริงๆเนี่ยในโฆษณาเราก็เต้นที่ทะเลอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้บรรยากาศได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเราพามาถึงริมทะเลเหมือนในวีเลยทีเดียวเชียวอันนี้มอบให้กับพี่กรณ์ขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณคุณป้าทั้งสองนะครับคุณป้าเสื้อเขียวขอบคุณครับแฟนคลับตามไปทุกที่เลยใ
ขออนุญาตวางใช่สุดยอดนะครับผมแม่แม่กระเด็นมาทางนี้ว่างก็ได้นะครับผมโอ้น่ารักรักแม่รักใช่ๆก็เดี๋ยวให้ทีมงานดูแลของของแม่เป็นอย่างดีเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามานะฮะถามถึงความรู้สึกของพรีเซนเตอร์ทั้งคู่ก่อนครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแคมเปญเกี่ยวกับเลซัมเมอร์นะถามถึงน้องณเดชน์ก่อนนะครับเป็นไงมาไงถึงได้มาถ่ายทำโฆษณาชุดนี้ครับสำหรับซัมเมอร์นี้มีเลอร่อยกันห้ามใจในแคมเปญนี้ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญที่ต้อนรับซัมเมอร์อย่างแท้จริงเพราะว่าต้องการเห็นความสนุกนะความสนุกที่ลืมความร้อนไปเลยความสนุกไปกับความอร่อยที่ลืมความร้อนไปเลยแล้วแบบหลากรสชาติน้องเด็กชอบอะไรบ้างครับจริงๆชอบทุกรสแหละครับผมแต่ถ้าประทับใจที่สุดก็คือรสออริจินอลกับสาหร่ายออริจินอลกับสาหร่ายแล้วน้องยาย่าล่ะยาย่าล่ะยาย่ามันก็บอกหุยแย่งฉันชอบไปแล้วแย่งของหนูหนูเป็นคนที่ชอบทานเลรสสาหร่ายอ๋อเลรสสาหร่ายจริงๆทุกๆอันก็อร่อยนะคะแล้ววันนี้น้องยาย่าก็ได้อีกหนึ่งรสชาติที่แบบเพิ่มดิปปิ้งซอสไปด้วยใช่อร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราไม่ผมชอบท่าอร่อยของยาย่ามันอร่อยมากลักษณะคล้ายแบบเหมือนเคยเรียนโขนมาก่อนตรงนี้พร้อมตรงๆอร่อยมากมันอร่อยมากเลยค่ะนั่นคือเลรสช็อกโกแลตดิบๆอะค่ะน้องเด็กได้ทานยังครับทานไปทั้ง4รสเลยครับทานทั้ง4รสเลยลาบรสมีเนื้อใช่มั้ยมีเนื้อด้วยมีโมโนโรวาซาบิวาซาบิแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยโอ้โหอันนี้4รสใหม่เมื่อกี้ณเดชน์พูดพวกเธอจำได้มั้ยมีรสอะไรบ้างลาบถูกต้องเนื้อวาซาบิบิสโคโมโดโร่ถูกต้อง3วาซาบิสุดท้ายช็อกโกแลตบิสรู้มั้ยบิสโคโมโดโร่นี่หามาจากอินโดนีเซียนะครับจริงเหรอจริงเหรอเขาต้องไปแล่เนื้อโอ้อันนั้นมันนั้นมันเกินโคโมโดอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่โคโมโดโคโมโดคนละตัวกันครับผมแต่ถ้ามังกรโคโมโดคือพวกมังกรที่ชาร์จอะไรเงี้ยครับผมนะครับก็คือโคโมโดโคโมโดครับผมโรยสลิงลงมาจะบ้าเหรอแต่ยังไงแล้วเนี่ยพี่ชาวเชื่อได้เลยว่าในอนาคตน่าจะมีเลยรสช็อกโกแลตออกมาใช่นะครับเหมือนเมืองนอกที่เขาทำมีช็อกโกแลตเคลือบอยู่ด้านนอกแต่ผมว่านะเลยรสอะไรก็อร่อยถ้าได้ดูณเดชน์กับยาย่าเต้นจริงไหมฮะจริงไหมถึงทะเลแบบนี้อากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ทั้งสองดีกว่าว่าพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างใช่เริ่มที่น้องยาย่าก่อนปกติแล้วถ้าหน้าร้อนเนี่ยยาย่าจะคลายร้อนแบบไหนครับก็ต้องมาทะเลสิคะมาทะเลแน่นอนนะครับผมเป็นยาย่าบอกเด็กๆก็อยู่ชลบุรีด้วยใช่ค่ะอยู่พัทยาค่ะพัทยาก็ติดกับทะเลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใกล้ชิดทะเลเป็นปกติแล้วถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยร้อนจังเลยไม่ไหวก็ตึ้งๆๆๆตุ้มเข้าไปในน้ำใช่ตึ้งๆๆๆแล้วอะไรฮะลงบ่อปลาครับแบบนั้นก็ใช่ลงทะเลแล้วลงทะเลใช่แล้วถ้าพี่เป็นยาย่านะพี่จะใส่ทูพีสีเหลืองเลยแล้วก็แบบมีเรแล้วแบบวิ่งลงตึ้งใช่เรยังไม่ต้องแกะนะแกะเดี๋ยวน้ำเข้าใช่แกะเดี๋ยวน้ำเข้าลงบ่อปลาครับครับผมแล้วแบลลี่ล่ะแบลลี่แบลลี่กันร้อนยังไงครับไม่ที่ไหนไม่ได้นอกจากทะเลครับผมทะเลเหมือนกันทะเลด้วยสงกรานต์ด้วยอีกต่างหากครับแล้วอีกอย่างก็คือมีถุงเลไปด้วยแล้วไม่กินคนเดียวกินคนเดียวไม่สนุกไม่อร่อยต้องกินกับหลายๆคนกินไปด้วยก็เดินแจกไปด้วยมันจะแบ่งปันความสุขเหมือนกับว่าแบ่งปันความสนุกแล้วก็จะมีเพื่อนเนี่ยมาแจมตลอดคือเหมือนกับว่าเวลามีเพื่อนเนี่ยเอาเวลามาทะเลก็ต้องมีเพื่อนเวก็เป็นเพื่อนของเราเหมือนกันใช่แล้วครับในการทำให้บรรยากาศทุกที่มันสนุกสนานขึ้นไปได้ครับนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถามนิดนึงดีกว่าพี่โป้งใช่ว่าทั้งสองมีสไตล์การทานเลเนี่ยที่แปลกไม่เหมือนใครเนี่ยมีแบบไหนกันบ้างอย่างของบางคนเนี่ยเขาจะเอาแบบว่าลาบเลยนะลาบแบบลาบไก่ลาบหมูเนี่ยแล้วก็เอาเลเนี่ยตักมาแล้วกินโอ้โหอร่อยเออเป็นเหมือนสเปนสเปนอาหารเม็กซิโกเหมือนทาโก้เหมือนเวลาเราแบบพวกซาลซ่าอะไรอย่างงี้แล้วแบบตกลงไปใช่แล้วนะครับน้องยาย่าล่ะมีการแบบว่าทานเลแบบวิธีแปลกใหม่แบบไม่เหมือนใครไหมจริงๆหนูมีวิธีนึงมันอร่อยมากเลยค่ะอะไรคะยังไงคะยังไงพี่เริ่มนึกตามยังไงคะแต่มันอาจจะไม่สวยงามมากนะคะกินที่บ้านจะดีกว่าถ้ายาย่าทานได้เนี่ยที่เหลือด้านล่างเรียกได้ว่ากินได้จริงๆใช่ไหมนะฮะครับผมปกติทุกคนจะกินทีละชิ้นใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ถ้าหยิบมาเยอะๆแล้วก็เรียงอ๋อเรียงก่อนโอ้คือเรียงเป็นชั้นๆเหมือนแสกแบบนี้แล้วมีวิธีคือ
คี้ยวได้ค่ะแต่ขอให้อมให้มันแบบนุ่มๆนิดนึงลักษณะเอาเลเข้าไปแล้วเอาน้ำลายแตะให้ยุ่ยก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วแล้วอมอมนิดไว้อมทิ้งไว้หน่อยแล้วแบบค่อยๆเอาเพดานบดลงมาครับโอ้โหสุดยอดใช่ไหมมันจะได้ถึงรสชาตินะคะใช่แล้วมันจะมีความรสชาติที่จากเลเนี่ยซึมเข้าไปในกระพุ้งแก้มสุดยอดโอ้ขอบอกว่าที่สุดอ่ะโดยเฉพาะที่เพดานปากด้านบนใช่ใช่จะมีเลอยู่หนึ่งแผ่นแล้วเข้าไปง้างติดอยู่ข้างบนใช่นะครับผมแล้วอะไรที่มันติดเสร็จปุ๊บมันจะครีมมี่ไปซื้อกินกันเลยดีกว่าครับผมเออก็ลองทานดีนะลองทานดูทานแบบว่าเป็นแสกแบบนี้เป็นชั้นๆอาจจะได้รสชาติหรือว่าถ้าน้องณเดชน์ชอบรสลาบก็อาจจะทาเป็นชั้นๆเลยคล้ายๆแบบแซนด์วิชอย่างเงี้ยให้มันเป็นเลเยอร์ถูกต้องครับผมเป็นเหมือนใส่ยัดไส้ไปเลยใช่ของนี้ของน้องยาย่าไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเท่านี้เลยเอาเท่านี้ชั้นเหลือไว้พี่บ้างนั่นเองแปลกมั้ยก็คิดว่าแบบว่าจะเอาเลมารวมๆกันทุกรสชาติอ๋อทุกรสชาติแล้วมิกใส่อยู่ในโบใหญ่ใส่อยู่ในโบใหญ่ใส่อยู่ในโบใหญ่แล้วอาจจะแบบว่าทำเป็นสลัดอ่ะฮะก็ได้ที่จะใส่ขนมปังเฮ้ยดีๆใส่ผักมะเขือเทศแล้วก็ใส่ซอสแล้วแต่คนจะชอบซอสแบบได้ดิโอ้อีกก็คุ้มเพราะว่าเราจะเอาเลเนี่ยไปแทนเบคอนไงใช่เพราะเบคอนมันจะกรอบๆถูกป่ะเราก็จะเอาเลใส่ก่อนเอาผักสดใส่แล้วก็น้ำสลัดราดอันนี้คือไม่ได้มีรสชาติเดียวด้วยมีแบบว่า10รสชาติเลยไงโอ้โหลองไปทำที่บ้านดูนะอันนี้เวิร์กมากเดี๋ยวพี่ชาวจะลองกลับไปทำดูเพื่อนๆมาที่บ้านหรือว่ามีงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่เงี้ยไม่ต้องไปซื้ออันนี้ก็เรียกว่าแค่ชงน้ำอร่อยๆส่วนของหนักเรามีแล้วคือเรใช่ครับนะครับผมเอาครับมีวิธีเก๋มากๆเลยแน่นอนนะครับว่ามีเมนูใหม่ๆกับเรไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกให้อยากถามณเดชน์กับยาย่านะครับว่าปีนี้เนี่ยเรจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่แหละที่เราอยากทราบจะได้ติดตามน้องทั้งสองไปได้จริงๆอยากจะมาเปิดให้ดูวันนี้เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าแคมเปญใหม่นี้บอกได้ว่าน่ารักอบอุ่นแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนติดตามใช่ครับอยากจริงๆอยากจะมาให้ดูอยากจะพูดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นอะไรที่อยากจะเซอร์ไพรส์กับทุกคนมากแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยที่จะได้เจอน้องณเดชน์ไหมฮะเจอครับเจอแน่นอนเอาล่ะรับรองว่าจะส่งความสุขคุณนะทั่วประเทศเลยใช่ก็นี่แหละเหมือนกันแบบเวลาเราแบบว่าแอบมีความรักกับแฟนกูกิ๊กบอกไม่หมดเนี่ยมันลุ้นใช่ไหมถ้าบอกหมดเดี๋ยวรู้หมดมันจะไม่สนุกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวติดตามนะความสนุกสนานกับน้องณเดชน์น้องยาย่ากับปีนี้กับเลซัมเมอร์บีชนะใช่ครับใช่ครับผมเอาล่ะและที่สำคัญคือวันนี้ทั้งสองมาเดี๋ยวจะมีอะไรอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจากทางด้านการเป็นพรีเซนเตอร์กับเลแล้วนะครับครับน้องๆก็ยังมีผลงานให้ได้ชมกันอีกเยอะด้วยตอนนี้เลยซึ่งรู้สึกหนังเข้าไปแล้วด้วยใช่ไหมคู่กรรมครับคู่กรรมก็เข้าไปแล้วตั้งแต่วันที่4นะครับวันนี้เป็นวันที่4กันนะฮะเป็นวันที่4ของการฉายหนังครับใช่ครับผมอยากฟังอ่ะมันจะมีมัตโต้คำนึงอ่ะฮะคุณมีอะไรนะคุณมีเหตุผลของคุณคนเอาแบบยาวแบบในหนังเลยยาวในหนังเลยพี่ขออนุญาตยาย่าเล่นเป็นอังสุมาลินหน่อยได้ไหมเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ทำไมไม่ให้ยาย่าเป็นใช่มันจะเข้ากันมากเลยแต่ว่าอันนี้คือที่แรกเลยนะที่แรกที่แรกเลยนะเพราะว่าหลายคนอยากจะเห็นคู่นี้ได้แสดงด้วยกันนะฮะที่แรกที่คุณได้ดูแบบนี้อยากเห็นไหมครับไม่ดังพอเลยอ่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมโอเคเฮ้ยใจเย็นชาวทำไมเดี๋ยวแม่จะยืนละอีกแป๊บนึงขอโทษนะแม่ใจเย็นนะแม่ใจเย็นนะครับผมที่อันนี้แม่ขึ้นมาเชียร์หรือว่าแม่กำลังไม่มีอากาศหายใจครับห่วงใครพ่อแม่ด้วยครับผมเพราะเห็นแม่กังวลกังวายอยู่ซีนนี้อังสุมาลินง่ายมากง่ายมากต้องสุมาลินนั่งฟังเฉยอ๋อนั่งเฉยเลยแต่ว่าต้องแสดงสีหน้าอารมณ์นิดนึงละกันอ่ะพี่ขอให้น้องยาย่าสวมเป็นอังสุมาลินเธอเป็นอังแล้วเธอเป็นอังสุมาลินแล้วทำไมอ่ะเป็นคนพี่ณเดชน์เริ่มเลยค่ะเอาเลยค่ะพี่ณเดชน์เริ่มค่ะ5 4 3 2 Action คุณมีเหตุผลของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วดูอย่างนี้ยังไม่อินเข้าไปดูในโรงหนังก่อนนิดนึงนะคะดูฟังพี่ณเดชน์ครึ่งนึงแล้วก็ฟังคนนี้อีกครึ่งนึงอะไรโอ๊ยเพลงนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออนี่เขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วเพลงชื่อว่าอังสุมารินน้องณเดชน์ร้องฟังหน่อยสิหรือว่าพี่เบโกเพราะว่าพี่อ่ะตอนที่ขึ้นอ่ะพี่นึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้หล่อน่ารักตลก
ร้องเพลงพออีกวะใช่คือพวกพี่จะไม่มีพื้นที่ยืนกันอยู่แล้วใช่ใช่ขอให้มาจุติบนโลกมนุษย์แค่คนนี้คนเดียวพอเถอะพ่อใช่ใช่นะครับผมตรงนี้เป็นเพลงที่ร้องได้เพราะมากๆเลยทีเดียวใช่นะครับอยากแบบว่าฟังน้องณเดชน์แบบสักนิดนึงสักท่อนนึงได้ไหมได้ไหมจัดกันได้ไหมได้โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใครเคยฟังทำอะไรก็สดๆบ้างไหมฮะก็ใช่อยากฟังทั้งเพลงอยากฟังใช่ไหมอยากฟังปรบมือกับณเดชน์นะครับร้องได้ช่วยร้องตามด้วยละกันนะเอาเวอร์ชันภาษาไทยหรือญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นไม่น่าจะรอดญี่ปุ่นไม่น่าจะรอดญี่ปุ่นเขาบอกว่าดูสูงมากผมเลยได้ได้ครับผมก็อะไรกันฮะคงไม่มีทางใช่ไหมให้เธอยอมรับใจที่ฉันมีฮิเดโกครับขอโทษด้วยอะไรปล่อยฮิเดโกะเลยฮิเดโกะหายเลยฮิเดโกะหายเลยคงไม่มีอ้าวเงียบเงียบเลยเงียบเลยโอ้โหดูสิอย่างน้อยฉันก็ได้สุขใจเยี่ยมที่เคยได้พบแล้วรักเธอเกินใครฉันมันก็พร้อมแม้ต้องการจะไปแต่เธอเป็นดวงตะวันในใจฉันเพียงดวงเดียวแม้จะยังมันคงกับวันสุดท้ายรู้ว่าเธอลังเลอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดๆที่ใจจะให้ร้องหากเธอเพียงเท่าไรก็ไม่ต้องการอะไรแล้วจากวันนี้โอ้ชอบมากเลยนี่เอาล่ะตรงนี้นะครับพี่ป้องครับและนี่คือนะฮะอีกหนึ่งซิงเกิลที่ถ่ายทอดมาจากณเดชน์นั่นเองแต่วันนี้ทั้งสองคนเนี่ยได้ร้องเพลงแน่ๆในงานของเราใช่เพราะว่าเดี๋ยวทั้งคู่นะครับจะมีเพลงจากเรย์นะครับมาโชว์กันด้วยนะครับใช่แล้วได้ฟังเสียงณเดชน์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องยาย่าเดดี้เฟิร์สได้ร้องเพลงกล่อมทุกคนในงานอยากฟังไหมครับอยากอยากจะให้น้องณเดชน์ไปพักก่อนใช่ครับผมมอบเวทีตรงนี้ให้กับยาย่าทะเลนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นอยู่ช่วยกันด้วยนะคะโอเคให้มันวุ่นวายให้มันวุ่น
นิดนึงแล้วใช่ไหมคะของเพลงฮิเดโกะของพี่ณเดชน์ไม่ทราบว่ามีใครอยากฟังทั้งเพลงไหมคะนี่งั้นถ้าทุกคนกรี๊ดดังกว่านี้อีกนิดนึงพี่ณเดชน์จะมาร้องให้ฟังเลยค่ะขอเสียงหน่อยค่ะเศร้าไปหรือเปล่านะก็ไม่ต้องการอะไรแล้วแค่บอก
ช่ครับตลอดนะฮะเอาเสียงไหนกับยาย่าอีกสักครั้งนึงนะโอ้โหเป็นไงครับน้องยาย่าฟังแล้วพี่แบร์รี่ร้องเพลงเพราะไหมเฮ้ยเสียงเพราะมากเลยค่ะเสียงเพราะนะครับผมน้องเด็ดน้องเด็ดถึงกับระแวงนะครับผมช่วงนั้นแต่หน้าน้องเด็ดระแวงมากใช่นะฮะอยากอยากฟังยาย่าร้องแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดทุกอย่างจริงหนูว่าก่อนบ่ายระวังตัวไว้ให้ดีพี่เขาร้องพอแล้วนะเออนะฮะก็เรียกว่าเป็นความพิเศษนะครับที่ทั้งคู่เลยพรีเซนเตอร์ทั้งคู่นำมามอบให้สำหรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่งานใช่ก็เรียกว่าเห็นทั้งคู่มายืนอยู่ด้วยกันหรือว่าในจอทีวีแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีความสุขเนาะเอาล่ะแต่ที่สำคัญคือเดี๋ยวเรานะจะมีการเปิดฟลอร์แบบทุกคนน่าจะมาเต้นพร้อมกันเลยพี่เป้าฮะใช่นะครับนะครับผมเดี๋ยวเวทีตรงนี้นะครับจะแบบว่าล้อมเป็นไฟแล้วก็สนุกสนานกับเปิดเลนเปิดฟลอร์นะครับใช่แล้วเราไม่ได้มีแต่ยาย่าณเดชนะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆ นะครับที่น่ารักที่มีสเต็ปเต้นโดนใจนะขอทั้ง10คนได้ประกบแบบกระทบไหล่ยาย่ากับณเดชกันเลยทีเดียวได้เลือกไว้ยังไม่เลือกยังไม่เลือกครับครับใครมีความกล้าแสดงออกเผยได้เป็นดาราด้วยอ่ะมามา10คนครับขอ10ท่านนะครับ10ท่านนะครับเปิดมาทางด้านนะครับทางด้านซ้ายมือพี่โอชาวเลยใครที่คิดว่านะครับเดี๋ยวต้องทำเต้นเพลงเลยจ้ะนะคะดูน้ำหนักตัวเองด้วยครับใครที่ขึ้นมานะครับบนเวทีเรานะเพราะว่าบนเวทีแซวเล่นแซวใช่นะครับมาตรฐานแข็งแรงมากนะครับในยุโรปมาสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 48,000 ตันนะครับโอ้ครับผมพี่โป้ครับมีนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวการเปิดฟลอร์เนี่ยให้ณเดชน์กับยาย่าเนี่ยอาจจะเป็นคนแบบโคเรียโอกราฟคอยสอนท่าเต้นคอยแบบแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฟลอร์แบบอลังการคือด้านล่างทุกคนต้องลุกนะฮะอยากให้ลุกอยากให้ลุกครับขึ้นมาเต้นท่านี้พร้อมกันลุกเต้นด้วยกันข้างล่างไหวไหมไหวไหมครับไหวนะคนนู้นบอกไม่ไหวไหวแล้วก็สบายแล้วตอนนี้เนี่ยค่อยๆขยับร่างกายก่อนใครหลับบอกว่าเฮ้ยตื่นมาพักผ่อนก่อนใช่จะนอนหักโหมเดี๋ยวร่างกายสุขภาพจะไม่ดีคือบางคนนั่งตั้งแต่10โมงเช้าแล้วขานี่ชาไปข้างแล้วนะครับร้องตกตกและลุกขึ้นมานิดนึงนะครับคุณแม่ไหวไหมคุณแม่ไหวไหมคะคุณแม่ไม่ไหวนะแม่ไหวนะแม่เดี๋ยวตรงนั้นเว้นที่ว่างให้คุณแม่นิดนึงแม่ใจเย็นใจเย็นซัมเมอร์นี้จะมีอะไรดีไปกว่าสำหรับน้องยาย่าน้องยาย่าสำหรับน้องยาย่าแม่เต้นหน่อยลอยลอยลอยเลยลอยลอยได้เดี๋ยวผมจัดให้แม่อยากให้แม่ผมเป็นแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะเฮ้ยอย่าหอมให้แม่หน่อยเถอะไม่เป็นไรครับเรามีนะฮะพนักงานเรามีพี่พยาตุงอยู่ในนั้นพยาบาลขอบคุณมากนะครับผมตรงนี้คอยดูแลอยู่แต่ทางด้านบนจอนี้ขอดูเพลงอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะ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 ขอดูท่าเต้นหน่อยนะฮะเปิด TVC มาสักนิดนึงได้ไหมสำหรับ MV นะเพลงนี้เลยพรีเซนเตอร์ณเดชน์กับยาทำไมมันมีหลายจอจังครับพี่แม่ๆเขาชูออกมาครับเนี่ยหลายจอครับผมหลายจอมากผมเราลงทุนจริงครับผมครับครับนะครับนะฮะเอาล่ะและนี่คือความพิเศษนะครับ10คนพี่น้อง10คนพร้อมหรือยัง10คนมา10คนมาเลยมาสแตนบายตรงบันไดนี้ก่อนเลยนะนะครับช่วง10คนนะครับน่ารักด้วยเชิญครับเชิญมาทางฝั่งนี้5คนมาทางฝั่งนี้5คนฝั่งนู้น5คนเอาล่ะเป็นสุภาพสตรีล้วนเลยใช่นะครับผมเป็นแรงดึงดูดจากน้องณเดชน์ล้วนๆเลยนะฮะโอ้ยยาย่าก็ได้นะครับผมน้องยาย่าแฟนคลับก็เยอะเลยทีเดียวใช่ตรงนี้มาแล้วเอาล่ะครับเดี๋ยวถามกันสักนิดนึงนะอุ๊ยนี่ครบ10เนี่ยเนี่ย2 4 6 8 10พอดีครับครับน้องอะไรครับน้องแพมค่ะไม่ยอมแพ้หรอเจ๊ไหนอุ๊ยหญิงค่ะไหนค่ะมดค่ะชอมค่ะยอดค่ะปิ่นค่ะลาข่าวยังติดกระดุมอยู่เลยใช่เห็นณเดชน์มากระดุมหล่นมานี่ใช่สุดยอดมากเลยตอนแรกพี่โบพี่ชาวมากระดุมติดถึงคอเลยนะใช่เพราะณเดชน์มากระดุมหลุด3เม็ดเลยว่ะสุดยอดเลยอยากสั่งข้าวเหนียวมะม่วงเลยอ่ะตรงนี้ใช่นะครับผมครับเอาล่ะตอนนี้ต้องให้แบรี่กับอุรุสยานะครับครับผมได้ทำการแบบว่าอุรุสยานะครับทำการแบบว่าโคโลกราฟกันหน่อยนะครับครับผมใครเคยเห็นMVเห็นแล้วนะฮะเต้นไหมคิดว่าเต้นได้ไหมคิดว่าเต้นได้นะได้นะ
ไม่รู้เหมือนกันคิดได้นะครับคิดว่าท่ายากไหมครับอ้าโอเคบอมบอมบอมอุ้มที่แพ้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะเห็นไม่หมดเราต้องสับฟันปลานิดหนึ่งใช่นะครับขยับมาด้านหน้าฮะคนที่สามขยับมานะฮะคนที่ห้าขยับด้านหน้าครับเดี๋ยวพี่โมจัดแถวให้เดี๋ยวโมจัดแถวให้โอเคครับขอเชิญนิดนึงนะครับน้องอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ได้เห็นกันทุกคนสลับฟันปลาเราอยู่มานี้ครับเราอยู่มานี้เยี่ยมเยี่ยมด้านล่างถ้ายังไม่ชัวร์น้องด้านหน้าเลยเดี๋ยวเรามี MV นะฮะให้ชม1รอบใช่แล้วเดี๋ยวมาเต้นกับณเดชน์กับน้องยาย่าพร้อมกันกับการเปิดฟอร์เปิดเลนะครับครับตรงนี้นะฮะโอเคพร้อมแล้ว MV พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทุกคนนะฮะสามารถดู MV ได้ดูได้ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับชมก่อนเฮ้ยร้อนจริงเลยอ่ะหายสิสิทำเลยดีกว่าเบื่อจังทำไงดีอ่ะสมมติไม่มีอะไรที่ดีกว่ามองทั้งฟ้าทะเลกับเลให้มันสุขใจอยากได้ต้องทำยังไงตัดมาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเชิญอาจารย์ณเดชน์กลางเวทีเลยนะครับผมเราทำให้ดูช้าสวยงามเป็นแบบลูกกับสมุนของเราเดี๋ยวดูหัวหน้าแก๊งเขาโชว์นะฮะใช่ใช่ถ้าใครทำไม่ได้นะครับเราจะตัดนิ้วก้อยนิ้วหนึ่งนะฮะอันนั้นอย่าอุตส่าห์ครับผมไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูน้องเดชน์ยาย่าเราจะเริ่มกันที่ขาซ้ายนะครับเขาจะลงคำว่าเลก็คือสมมตินี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าบ๊าบ๊าบอกลอยลอยเลลอยลอยไม่ใช่มีแค่สองอันลอยลอยนุ่มยุ่มแล้วก็ลอยลอยตุ่มตุ่มไปข้างหน้าไปข้างหน้าเอาใหม่นะข้างล่างดูด้วยข้างล่างดูด้วยข้างล่างเดี๋ยวต้องเต้นตามนะครับเพราะเราจะเปิดฟอร์นะฮะลอยลอยเล่ลอยลอยเล่มั่วแหละอันนี้เขาปรับแผนใหม่ให้มันกระชับเข้ากับเวลาลูกเอ้ยมันถูกต้องเลยร้องเพลงช้าลงไม่ใช่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าของยาย่ายาย่าเต้นยาย่ายาย่าลอยลอยเลยเต้นดิเต้นดิเขาก็ถูกแล้วนั่นไง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 ยาย่าบอกเออของพี่ก็ถูกแล้วพี่ว่าข้างล่างดูด้วยครับข้างล่างใครเต้นมีรางวัลนะขวัญที่ยาย่าเลยลอยลอยเลยลอยลอยเลยมาลอยจนทนไม่ไหวนี่ขาขวานะขาขวาไปข้างไกลๆแล้วฉีกไปครับลอยจนทนไม่ไหวห้ามใจไม่ได้สักทีโอเคใช่นะแล้วต่อไปก็เป็นลอยลอยเลเซิร์ฟไปลอยลอยเลเซิร์ฟเซิร์ฟอันแรกขึ้นนะคะอันแรกขึ้นอันแรกขึ้นใช่ใช่ลอยลอยเลเลนะเลเลคือไปละลอยลอยเลเหมือนสอนเลเพื่อนลอยจนทนไม่ไหวนี่ล่างอร่อยทนไม่ไหวห้ามใจไม่ได้สักทีแล้วกลับมาอีกลอยลอยเลลอยลอยเลสัมมาทิฏฐิอย่างนี้มีเลอร่อยเกินห้ามใจโอเคเพลงจริงๆมันจะเร็วมากนะจะเต้นเร็วกว่าเมื่อกี้10เท่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเต้นไปพร้อมๆกันนะเด็กกับยาย่าใช่ด้านบนได้ยังฮะได้ยังได้ยังครับพร้อมไหมพร้อมไหมอย่าได้ฮะไหนด้านบนลองเซาอีกทีลองยาย่านะคะที่ได้เห็นทุกคนหันหน้ามาทางพี่โก้นะครับดูฉันดีกว่าแล้วยาย่านี่เต้นสเต็ปเกินแถมให้ตลอดนะครับผมเยี่ยมเลยนะตรงนี้เลยพร้อมเลยนะป้าสามสองหนึ่งเอ้าลอยลอยเล่ลอยลอยเล่ทำใจไม่ได้สักทีลอยลอยเล่นลอยลอยเล่นตุ้มตุ้มดูยาย่าดูยาย่าแล้วเดี๋ยวลองซ้อมกับยาย่าครั้งหนึ่งซ้อมเลยที่แปลว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าเราอาจจะขึ้นช้าเร็วแค่นั้นเองใช่น้องเด็ดลองขยับเหมือนน้องยาย่าดูนะดูยาย่าหนึ่งสองสามช่วยน้องนะช่วยน้องนะช่วยน้องลอยเล่นลอยลอยเล่นถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไอ้ย่าถูกแล้วไอ้ย่าถูกแล้วโอเคโอเคเพราะ
มีการสับสนด้วยเพลงสั้นเพลงยาวใช่คนครับคนครับด้านล่างพอได้หรือยังได้แล้วลุกขึ้นมาขอเชิญหน่อยเชิญหน่อยเต้นร่วมกันหน่อยเต้นร่วมกันหน่อยขอหนึ่งครั้งขอหนึ่งครั้งนะฮะกับภาพประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เห็นทุกคนที่มาร่วมงานขยับไปพร้อมกับน้องณเดชน์กับน้องยาย่าและนี่คือความสุขสนานจากเรจริงๆนะครับใช่แล้วนะครับมีท่าเต้นในช่วงซัมเมอร์นะครับให้น้องๆได้คึกคืนกันด้วยนะครับใช่ครับก็เรียกว่าเป็นการเหมือนกับออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีด้วยไม่ใช่นั่งกันอย่างเดียวเลยถูกต้องนะครับผมเพราะนั่งนานๆเกิน3ก็ร้องเพลงได้ส่งเสียงมาหน่อยเร็วเดี๋ยวร้องเพลงได้ช่วยร้องตามกันไปด้วยนะครับจะได้เกิดความสนานมากยิ่งขึ้นพร้อมไหมครับข้างล่างช่วยดูด้วยนะครับว่าใครข้างบนเต้นดีที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเป็นคณะกรรมการด้วยใครเต้นมันเต้นดีสุดก็จะมีของรางวัลให้ใช่นะครับผมตอนนี้ณเดชน์จะย่างพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดฟลอร์กันเลยดีกว่านะครับกับเปิดเลขเปิดฟลอร์นะครับผมใช่เอาละตอนนี้10ท่านพร้อมกันในเต็มที่นะใช่ครับนี่คือการแข่งขันนะครับเปิดเลขเปิดฟลอร์นะครับครับยาย่าวอร์มสุดฤทธิ์เลยนะครับโอ้โหเอาละตอนนี้พร้อม1 2 3ไปสมัยนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าอยากได้ต้องทำยังไงเตรียมตัวเตรียมตัวพบไปเลยลอยเลยลอยเลยยังทำไม่ไหวห้ามใจไม่ได้สักทีลอยลอยเลยลอยลอยเลยสมัยนี้ยังมีมีเลยอร่อยเกินห้ามใจแค่นี้ขอเสียงปรบมือครับแค่นี้แม่ขอเสียงปรบมือด้วยน้องยาย่าบอกพี่ชาวพี่ชาวดูขอยขี่ได้ไหมเนี่ยมันดูกำลังมันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คณะกรรมการยังดูไม่ชัดนะได้แต่ข้างล่างพี่โป้งข้างล่างยังนิ่งอยู่ใช่ข้างล่างได้ไหมข้างล่างได้ไหมมันขยับไม่ได้หรอหมุนไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะหมุนแล้วปากเพราะฉะนั้นแล้วโยกตามไปด้วยแล้วกันโอเคขอแค่มือขอแค่มือนะขอแค่มือชูไม้ชูมือสูงให้เธอได้กับเขาอีกมือหนึ่งให้กำลังใจโอเคพร้อมนะครับโอเคนะมามิวสิกมาไปข้างบนดูดีฟังดีสมัยนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าลองท้องฟ้าเฉลยกับเลให้มันสุขใจยังยังอยากได้ต้องทำยังไงระวังเตรียมตัวนะครับยังค่ะ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 ลอยลอยเลยลอยลอยเลยลอยจนทำไม่ไหวสูงๆนะครับตอนนี้มือสูงๆแล้วเก็บบรรยากาศนะครับสมัยนี้ไม่มีอะไรเริ่มคุณแล้วคุณแล้วใส่เต็มที่มองท้องฟ้าเฉลยกับเลให้มันสุขใจอยากได้ต้องทำยังไงเฮ้ยเตรียมตัวฟังดีด้วยค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ยาย่าช่วยเลือกด้วยนะครับว่ามีคนไหนอยู่ในใจบ้างนะครับเอาล่ะต่อไปชนะ2คนผู้ชนะทั้งหมดทั้งหมดน่าจะถือว่าที่1 2นะครับผมที่เหลือนั่นเองยาย่าพร้อมนะครับดูซิว่าใครน่าจะเข้าไปอยู่ใน MV ตัวต่อไปของเราชาพร้อมแล้วมิวสิกมาไปฟังดีนะสมัยนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเราจะดูจุดเริ่มต้นกับเลให้มันสุขใจอยากได้ต้องทำยังไงเตรียมตัวนายเดชยาย่าดูฟังดีลอยลอยเล่ลอยลอยเล่อะไรที่ทำไม่ไหวห้ามใจไม่ได้สักทีลอยลอยเล่ลอยลอยเล่สุดยอดเจ๋
งกันทุกคนนะโดยเฉพาะน้องท่านนี้นะใช่ครับผมคลิปมากจ้าง 2,000 เต้นไป 300,000 กว่านะครับพี่ป้องฮะท่านนั้นยังไม่เท่าไหร่ฮะจ้างน้องท่านนี้ของผมมาก่อนเป็นไงพี่ชาวฮะลักษณะแล้วเต้นหน้างานบวชประจำอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้โอ้สุดยอดมีการโยกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับนั่นเองมีในใจยังครับมีนะครับมีเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีคนที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมดเนี่ย3ท่านใช่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่เหลือจะได้เป็นรางวัลชมเชยหมดใช่ในรางวัลชุดใหญ่3ชุดเล็ก5ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เข้าตาน้องณเดชน์เดี๋ยวพี่ชาวฮะฮะดูทางด้านนี้ผสมพยาบาลหน่อยเรียบร้อยนะฮะเป็นยังไงฮะถึงนั่งลงเลยแล้วเมื่อกี้หายเลยอะไรนะฮะก่อนน้องยาย่าก่อนน้องยาย่าทิ้งหายเลยครับผมมีโอ้สุดยอดมีการซบด้วยตรงนี้อยากจะทำตรงนี้ได้บ้างใช่เหมือนลูกหมีจิ้งโจ้มากใช่เหมือนจิ้งโจ้มากมีถึงโอ้โหลักษณะเหมือนได้ยาโดมนะครับผมตรงนี้เอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องประกาศผลกันแล้วนะครับให้น้องยาย่ากับน้องณเดชน์เลือกนะครับ3ท่านที่ผ่านเข้ารอบเดินจูงมือเลยนะครับครับผมท่านแรกครับหมายเลขแบลลี่มาแล้ว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 ใช่ไหมมาแล้วเรียบร้อยพี่เช้าพี่เช้าเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับดิ้นมากเลยตรงนี้ชื่ออะไรครับนี่เขาเลือกเข้ารอบการที่การที่มือของนักเตะมาสัมผัสมือแล้วดึงเข้ามาความรู้สึกนั้นความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างครับไม่สนใจฮิเดโกะแล้วค่ะลักษณะไปไหนก็ไปใช่นะครับผมครับยืนอยู่น้องยาย่าครับหนึ่งท่านที่เข้าตาน้องยาย่าแต่เดี๋ยวพี่เจ้าช้าเมื่อกี้พอคุณณเดชน์โคจรผ่านปุ๊บคนนี้ยืนเก่งมากครับช่วงจังหวะนั้นหายใจไหมครับไม่ละไม่ได้หายใจคนนั้นไม่เท่าไหร่ดูคนนี้ดีกว่าทำไมฮะเพราะว่าณเดชน์เดินมาเฉี่ยวเขาคนแรกครับครับนะคิดว่าณเดชน์จะมาเกี่ยวเราไปไหมฮะไม่หนูเต้นไม่เป็นเดินไม่เป็นเต้นไม่เป็นไม่แน่สุดยอดเลยตัวนี้นะครับเอาละครับแล้วตอนนี้มาถึงน้องยาย่าบ้าง1ท่านครับยาย่าครับ1ท่านครับเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญครับเชิญไม่ต้องเคย1ท่านที่น้องยาย่าเลือกเป็นหมายเลขยาย่าเดินไปเลยนะครับเดินไปเลยคือจริงๆกำลังสองใจอยู่ค่ะสองใจอยู่มีถึง3คนลูกคนนี้เต้นท่าไม่ถูกสักท่านึงแต่ว่าแบบใส่แบบเอเนอร์จี้สูงเลยค่ะใส่เต็มเพราะฉะนั้นแล้วให้ผ่านไหมฮะแต่มีน้องคนนี้จับมือมาเลยจับมือมาเลยยาย่าจูบออกมาเลยท่าเป๊ะทุกท่าเลยค่ะโอเคนะเป๊ะนะถือได้โดนต้องบอกเลยว่าสเต็ปขาสองนี้เราจะดูจากขานะสเต็ปขาใช่ค่ะดูจากขาถึงไม่เต็ม 100% แต่ว่าก็ถูกส่วนใหญ่อีกหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างหลังก็ไม่มีเหมือนกันอีกหนึ่งแบลลี่อีกหนึ่งเลือกใครเดินไปเลยฮะเดินนักบวชนักสองสามรอบแบลลี่เอาละมาคุยกับยาย่าครับพรีเซนเตอร์คู่ยาย่าเอ็มมาทำไมต้องเต้นดีมั้ยฉันก็ว่าดีนะฉันรู้สึกว่าคนริมหน้าจะได้มากกว่าฉันสีแดงยาว่านะบางคนก็ใส่เสื้อเหลืองในพิซซ่าเตอร์เลยอะจริงเหรอพี่ดูแล้วพี่ว่าน่าใช้คนมากกว่านี่ยายาใช่ได้ที่สุดได้ค่ะพี่โอเคไปที่ใครดีอะสุดยอดเซอร์ไพรส์อะสุดยอดเลยหน้าตาเหมือนคนแบบว่าไฟไหม้แล้วยกทีวีไปอะใช่ครับผมหน้าตาตื่นมากเลยมันรู้สึกตัวจริงหุ้ยเราแบกมาได้ไงเนี่ยใช่อันไหนตู้เย็นอันไหนเราครับผมเรางงไปหมดแล้วเอาล่ะครับเพราะนั้น3ท่านนี้นะครับขยับมาได้หน้าเลยก่อนนะครับใช่แล้วขอเจียวมือให้กับสเต็ปเรหน่อยนะครับเปิดเล่เปิดฟอครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราให้รางวัลปลอบใจกับผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบก่อนนะฮะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้น้องณเดชน์กับยาย่านะครับมอบเลยของที่ระลึกให้กับทั้ง7ท่านเลยอ่ะคุ้มๆนะครับยาย่าครับตรงนี้ก่อนเนี่ยโอเคชนะขยับหน่อยพูดเธอชนะด้วยขยับนิดนึงครับผมเอาช่วงนี้เต็มที่เลยนะครับใช่ครับผมนะฮะตรงนี้นะครับได้แล้วถ่ายรูปแชร์แล้วเดินลงนะครับได้แต่รูปแชร์แล้วเดินลงนะครับกระโดดลงเลยนะฮะอย่าลงทางนี้ครับผมเดินลงนะดูนะฮะนะครับจังครับครับโอ้นี่ขนาดแบบว่าตกรอบวะเนี่ยใช่โอ้ยังสุดยอดขนาดนี้เลยนะครับลักษณะเหมือนน้องทั้งสองมาช่วยผู้ประสบภัยนะใช่ครับผมตรงนี้นะฮะหน้าตาเหมือนโดนสึนามิซัดด้วยใช่อันนี้เป็นถุงยางชีพถุงยางอยู่ทั้งรูปครับผมเอาละหนึ่งรูปผ่านไปแล้วไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมท่านต่อมาเลยท่านต่อมาเลยขยับมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเซตเวทีนะฮะขยับมาด้านหน้าหนึ่งท่านต่อมาเลยขอบคุณมากครับรับปั๊บถ่ายรูปปุ๊บเยี่ยม
ยิ้มครับยิ้ม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 ไปสวัสดีมาคมนะครับโอเคอ้าวท่านต่อไปเลยครับท่านต่อไปเลยเชิญครับเชิญท่านต่อไปขอบคุณมากนะครับครับและนี่คือนะฮะกิจกรรมที่เราอยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกับเลซัมเมอร์บีชกับน้องนาย่าแล้วก็น้องณเดชน์ด้วยนะฮะนะครับผมเอาล่ะเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกนะครับในกิจกรรมของเราใช่และนี่คือเปิดเลเปิดฟลอร์นะครับถูกต้องแล้วขอบคุณมากครับครับขอบคุณด้วยท่านต่อมาเลยนะครับท่านต่อมาเชิญเลยฮะเชิญเลยครับผมเอาไม่ไหวเดี๋ยวผมถ่ายให้มาเลยครับตรงนี้ได้ๆครับผมโอ้ล่างลาเหมือนไปเมืองนอกท่านต่อไปท่านต่อไปไม่มีใครก่อนชาวบ้านเลยอ่ะก่อนพี่ชาวบ้านก็ได้นะอ้าวพร้อม1 2 3ไอ้คุณแม่ค่ะดูชนะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะดูอยู่เยอะแยะคุณแม่ค่ะดูเทคนิคเยอะแยะนะครับนี่เสียงซ้ำนะครับ1 2 3โอ้โหจัดให้นัวๆนะสุดยอดนี่นะครับตื่นเต้นจนเมตตั้งนะครับผมครับผมตรงนี้เอาล่ะเชิญครับเชิญเชิญถัดมาเลยท่านถัดมาเลยเชิญครับผมตรงนี้ไวนิดนึงนะฮะนะครับผมเอาล่ะแม่กอดอีกดอกแม่เอาตรงนี้ใช่ใช่ยิ้มมีความสุขโอ้ยไปเรียนแล้วอย่าเพิ่งลืมเมืองไทยแล้วกลับมาเลยลักษณะไม่ใช่กอดนะฮะเหมือนอาการเข้าสิงแล้วนะครับผมตรงนี้สิงไปครึ่งล่างเลยยิ้มครับยิ้มครับมีความสุขครับยิ้มนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเราโชคดีขนาดนี้ให้ใจเถอะครับผมเอาล่ะขอแสดงความยินดีด้วยเอาล่ะอีกสองท่านอีกสองท่านต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ณเดชน์กับยาย่ามอบเลยนะสองท่านสุดท้ายสุดยอดครับผมนะครับก่อนเลยก่อนนะครับผมน่ารักเอาหัวพิงกันหน่อยหัวพิงกันหน่อยใช่ครับผมสำหรับท่านที่กอดกรุณาอย่าล้วงกระเป๋าน้องทั้งสองใช่ใช่เพราะว่าบางทีแล้วไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แจกสุดท้ายตรงนี้วันละตังค์หายนะโอ้นี่มองแบบมองเอ้ยคุณไหนยาย่าเนี่ยครับผมตาหัวสิงเลยครับผมครับผมเอาล่ะนะฮะขอบคุณด้วยนะขอเสียงปรบมือกับทั้ง7ท่านที่ไม่ผ่านเข้ารอบเรา3ท่านตรงนี้มา3ท่านมาครับเชิญเลยครับและเดี๋ยวเราจะเต้นพร้อมกันอีก1ครั้งใช่ปิดท้ายปิดท้ายให้น้องทั้ง3คนเต้นโชว์ช่วยกันช่วยกันเชิญมาด้านหน้าครับเชิญมาด้านหน้าอ้าวเอาแล้วมีการเริ่มจากมีการแต่งงานกันแล้วซ้ายก็ยังมีจากขาซ้ายก่อนโอเคไม่เป็นไรลูกเราถือว่าเราชนะแล้วเราใส่ได้ตามฐานะเลยอันนี้เต้นเพื่อความสวยงามเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลใช่แล้วครับพร้อมแล้วมิวสิกมาสมนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความสัมพันธ์ทะเลกับเลให้มันสุขใจอยากได้ต้องทำยังไงพร้อมกันไหมครับก่อนมอบของรางวัลผมอยากข้างบนก็เต้นไปแล้วอยากเห็นข้างล่างเต้นบ้างอ่ะได้ไหม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 ได้หรือเปล่าครับผมแล้วเวลาที่เขาหมุนแล้วก็หมุนนิดนึงโอเคเอาสเต็ปใกล้ๆสเต็ปสั้นๆที่เราทำได้ใช่แต่เน้นมือขึ้นสูงๆไว้ให้ณเดชน์กับยาย่าได้ชมความน่ารักของชาวบางแสนกันหน่อยนะผมขอร้องอ่ะรอบสุดท้ายแล้วนะอะไรแบบนี้ผมขอร้องอ่ะคุณเต้นให้ผมดูได้ไหมผมขอร้องน่ะโกโบลิหรือว่าเป็นสำเนียงของผู้บอกว่าคนโกโบเลโกโบเลอ๋อได้โกโบเล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 ก็ไม่อยากจะพูดกับพวกเขาว่าอันนี้ฝรั่งอันนี้ฝรั่งครับผมผมอยากจะบอกว่าผมรักทุกคนมากครับสมนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าขอสวัสดีปั่นจักรยานเวลาอาบน้ำเพลงนี้ขอให้อยู่ในใจอาบน้ำไปลอยลอยเลยแน่ลงสุดยอดนะครับผมเอาล่ะตรงนี้นะเดี๋ยวให้น้องณเดชน์กับยาย่านะครับมอบนะฮะรางวัลให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบเต้นได้เข้าตามากสุดกับไปเลยท่านแรกท่านแรกก่อนท่านแรกท่านแรกรั
ับไปเลยครับผมโอ้โหไม่เคยมีใครมีประสบการณ์พิเศษอย่างนี้นะครับใช่แล้วนะครับขนาบซ้ายขวาย่าย่านะเด็กโอ้โหมีตังเป็นล้านก็ไม่สามารถทำได้ถูกต้องนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยมาเชิญครับเชิญเมื่อกี้มีแอบกระซิบด้วยนะว่าอะไรหอมหอมเมื่อกี้เห็นยกนิ้วด้วยใช่ใช่เดี๋ยวพี่มารอตีหนึ่งนะรอตีหนึ่งครับผมจะมาทำไมพี่รอตีหนึ่งครับผมนะครับสุดท้ายแล้วนี่โอ้ยครับสุดยอดเลยน่ารักมากสุดยอดนะครับมีฮะอ๋อไม่สายมือไม่ก่อนสากงานรอเลยครับผมเดี๋ยวผมกอบสายมือก็ได้สุดท้ายเลยนี่แหละสุดยอดแล้วสุดท้ายนะต้องพิเศษหน่อยฮะพวกเราชาวโป้งจะลุ้นกอดด้วยนะครับใช่ครับผมสุดยอดให้ความอุ่นกับน้องนะครับกอดนะก่อนครับผมกอดด้วยกอดด้วยแล้วใช่แล้วสุดยอดเลยครับผมโอ้ยใหญ่กระถุงอีกนะตัวสุดยอดใช่ครับผมครับผมดูดีกอดหน่อยกอดเยอะๆกอดเยอะๆกอดเยอะๆกอดแน่นๆกอดแน่นๆกอดแน่นเดี๋ยวขอบอกไม่ต้องแต่งงานฉันมีแฟนแล้วใช่ฉันน่ะไม่ต้องหาผู้ชายแล้วใช่เพราะพี่อาเดิร์ดอ่ะเขายกฉันลอยมาแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกครับผมใช่สุดยอดรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างเป็นไงบ้างครับที่วันนี้พี่ณเดชน์จัดท่ายกให้ครับดีใจพูดไม่ถูกนะณเดชน์เป็นไงบ้างได้เจอแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ดีใจมากครับหนักไหมเมื่อกี้หนักไหมไม่หนักครับไม่หนักครับเบาสบายเลยผมว่านางเอกละครน้องสามหนักกว่านี้เยอะพี่เขาพูดถึงใครนะคะหมายถึงเกือบทุกคนเลยยาย่าเนี่ยยาย่าหนักไหมพี่ชาวว่าไม่น่าหนักไม่หนักนะแต่ว่าไม่หนักโอ้ไม่หนักแต่ค่อนข้างแน่ไม่แพ้กันไม่แพ้กันเลยหรอนะครับผมเราดียองน้องเอ็นน่ารู้สึกไงครับที่ได้มาสื่อสารกับพี่ๆน้องๆแล้วก็มีน้องท่านนี้ด้วยโอ้ขอบคุณอะไรอะไรนะครับอะไรนะครับยิ้มค่ะอะไรนะครับบอกว่าอะไรนะครับสีหน้าคุยกับพี่โป้งคนละสีหน้าบอกว่าดีใจมากๆครับดีใจมากครับสุดยอดมีอะไรจะฝากบอกพี่ๆที่อยู่ด้านล่างและอิจฉาเราบ้างไหมครับนี่แหละหนูฟินไปแล้วพี่เอ้ยเอาแล้วขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณนะคะแม่ที่ว่ามาร่วมงานของเราหน้าน้องก็แบบดูไม่อยากจากไปเลยใช่ครับผมหนูอยู่พี่ณเดชน์ได้ไหมอ้อมใช่ตรงนี้นะครับผมก็เล่นจับอุ้มขาลอยอ่ะใช่พี่ณเดชน์อุ้มหนูลอยมาแล้วเวลาอยู่ที่กองเจอแบบว่าพวกพี่ๆแบบว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ชอบอุ้มชอบอุ้มเลยแล้วทุ่มลงเตียงอะไรเงี้ยชอบอุ้มแบบทุ่มลงเตียงด้วยอุ้มแล้วทุ่มลงเตียงครับผมตรงนี้นะฮะครับต่อจากภาพยนตร์เรื่องลูกไม้หล่นไม่ไกลเตียงใช่ครับผมเขาขี้เกียจหาด้วยน้อยย่าล่ะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เจอแฟนคลับได้โอ้โหโดนลุมกอดขนาดนี้วันนี้รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะก็ไม่ได้กลับมาที่บางแสนครั้งนานแล้วแล้วกลับมาครั้งนี้ก็ดีใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกคนมาให้กำลังใจและย่าณเดชน์แล้วก็เลสนะคะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ตลอดไปนะคะเราจะได้เจอกันทุกปีเลยครับผมโอเคขอเสียงให้กับย่าด้วยนะคะใช่มาทางด้านณเดชน์บ้างแบบรีนะแบบรีรู้สึกไงบ้างณเดชน์ครับวันนี้ก็รู้สึกได้ว่าผู้สนับสนุนจะเป็นทางการนะครับของเลนะฮะจากทางบางแสนนะครับผมครับเยอะจริงๆครอบครัวเลแฟนเลเยอะจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่แบบว่าคอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดยังไงก็ขอให้ติดตามนะครับผมรายละเอียดดีๆความสนุกแบบนี้กับทางเลได้ทางเว็บไซต์ของเลรับรองว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกมากมายที่จะรอคนอยู่มาร่วมสนุกกันแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นผมเป็นน้องอาญาหรือจะเป็นใครก็ตามได้ข่าวว่าโฆษณาตัวใหม่นี่นอกจากน้องณเดชน์กับน้องยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนี่ยังมีสิ่งที่พิเศษอีกด้วยพิเศษมากทุกคนจะต้องตะลึงตึงตึงตะลึงแน่นอนพี่ชาวไปแอบรู้มาแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆใช่แล้ววันนี้นะครับมีสิ่งที่พิเศษอีกนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มีบัตรเลคลับนะครับใช่แล้วเดี๋ยวจะได้ใกล้ชิดนะครับกับณเดชน์กับยาย่าอีกด้วยจะมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ด้วยนะครับครับผมครับและตอนนี้นะครับก็ให้น้องๆของเราไปพักผ่อนกันก่อนนะครับใช่ครับเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้ส่งน้องณเดชน์กับยาย่าไปพักผ่อนส่วนเลคลับนะครับให้มาเจอกันนะฮะที่ถ่ายรูปตรงไหนเอ่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดบูธไว้ให้ถ่ายรูปใช่ครับนะครับกับน้องย่าๆน้องณเดชน์สักครู่เดี๋ยวจะให้ทราบแล้วกันต้องขับไปไกลไหมฮะไม่ไกลครับตรงนี้อ๋อไม่ขับอย่างนั้นฮะอ๋อขับ CLU อ๋อขับ CLU ครับดูดิตลกอีกแล้วนะสิก่อนไปยังฮาเลยหล่อและตลกแล้วก็ยี่พี่ก็ไม่มีงานทำเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความสนุกสนานกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดจากเลนั่นเองขอเสียง
ขอบคุณครับด้วยนะคะและนี่คือสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่แบบเราที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะฮะแต่กิจกรรมความสนุกสนานนะครับของเรยังไม่หมดนะครับโอ้วันนี้มีหลากหลายไม่ว่าวันนี้นะครับมีป้ายของแก้ไฟนะครับของน้องเบลล่าเลยผมเอาขึ้นมาได้นะครับของพ่อนะครับป้ายไฟนักเด็กเบลล่าที่ถ้าผมเป็นแสงแสงจะถ่ายไกลไม่เห็นนะครับเป็นแสงเลยครับผมไม่กินนะครับถ่ายยังไม่หมดแล้วขึ้นมาแล้วนั่นเดี๋ยวเอาป้ายลงไปครับ